ในสมัยก่อนที่หลวงพี่ไปวัดปากน้ำใหม่ๆตอนที่มาสร้างบารมีนี่เคยได้คุยกับท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุณยายท่านชื่อคุณยายท้วมคุณยายท้วมหุตานุกรมคุณยายท้วมท่านเป็นสมัยก่อนมีหน้าที่เป็นดูแลโรงครัวที่ทำภัตตาหารให้กับพระภิกษุสามเณรทุกรูปในวัดปากน้ำในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เจอคุณยายท้วมก็ถามท่านคุยธรรมะอะไรกับท่านท่านก็บอกท่านจะเล่าธรรมะด้วยความร่าเริงด้วยความปิติยินดีบอกรู้ไหมหลวงปู่นะสร้างบารมีนะปรารถนากายแก้วนะปรารถนากายแก้วจะเอากายแก้วไปปราบพญามารนะไอ้สิ่งเหล่านี้หลวงพี่จำติดหูจิตใจมาตลอดว่าหลวงปู่ท่านปรารถนากายแก้วแม้คุณยายมหารัตนอบายสิกาจันทร์คนนิยงเองท่านก็เคยพูดเหมือนกันว่าหลวงปู่ท่านโอ้ท่านสร้างบารมีเนี่ยปรารถนากายแก้วทีเดียวจะเอาไปเอากายแก้วนี่ไปปราบพญามารของขวัญที่จะเอามาใช้มาให้กับผู้มีบุญที่จะมาร่วมสร้างกุศลในงานกฐินปีพุทธศักราช2554นี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เลยเมตตาปั้นรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อัปเดตสุดเลยที่เหมือนที่สุดที่จะมาหล่อเป็นแก้วแล้วก็ส่งมอบต้นแบบมาให้อาตมาแล้วก็นำมาใช้หล่อเป็นรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วแก้วนี้ก็จะใช้แก้วมวลสารของภาชนะบูชาพระพุทธที่คุณยายท่านได้ใช้มาตั้งแต่สมัยอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งรวมถึงปัจจุบันแล้วก็50กว่าปีแล้วจากที่ทีมงานได้รับมอบองค์ต้นแบบของพระเดชพระคุณหลวงปู่จากหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่แล้วก็เอามาเริ่มทำงานเราจะต้องใส่ความละเอียดรอบคอบพิถีพิถันเพื่อให้การหล่อการทำงานนั้นไม่ผิดพลาดเรื่องการหดตัวหรือการบิดงอเรียกว่าทำดิเมนชันทุกอย่างให้ตรงให้หมดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านพิถีพิถันมากคือออกมาต้องเหมือนต้นแบบทุกประการไม่ว่าในขั้นตอนการทำขี้ผึ้งเราก็จะใช้ระบบแว็กอินเจคชันคือเครื่องฉีดแล้วอัดด้วยความดันสูงออกมาเพื่อให้งานขี้ผึ้งก็ไม่มีการบิดงอปูนทนไฟนั้นก็จะต้องถูกคัดเลือกอย่างดีว่าจะต้องมีเกรดมีคุณภาพที่จะรองรับอุณหภูมิสูงได้มากกว่า1,000 องศาเพื่องานปูนที่เป็นพิมพ์ปูนนั้นจะไม่เฟลซะก่อนที่เวลาของการหล่อมแก้วจะยุติรองรับน้ำแก้วได้ไม่มีการแตกหักในขั้นตอนหลอมแก้วที่จะใส่ลงไปในพิมพ์ปูนนั้นเพื่อให้เกิดรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เป็นแก้วใสเราจะต้องพยายามพิถีพิถันเรื่องคุณภาพของเนื้อแก้วโดยเอาเนื้อแก้วนั้นมาทำความสะอาดล้างให้ดีให้สะอาดผึ่งให้แห้งอบให้แห้งแล้วก็อยู่ในเตาควบคุมอุณหภูมิ
ทั้งขึ้นทั้งลงให้เป็นสเต็ปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องมีทีมงานบางคนที่เสียสละจะต้องอยู่เฝ้าเตาตลอดทั้งคืนแล้วก็เตาเนี่ยจะต้องเปิดให้ต่อเนื่องอย่างน้อย5วัน5วันต่อเนื่องไม่มีการหยุดเลยคือช่วงนั้นกระแสไฟต้องไม่มีการตกหรือมีการตัดเมื่อได้แก้วที่บ่มออกมาได้ระยะเวลาตามหลักวิชาแล้วก็เราก็จะเปิดเตาออกมาแล้วก็นำแก้วนั้นมานำองค์หลวงปู่ที่หล่อมาแล้วเนี่ยเอามาล้างขัดผิวออกขัดผิวปูนออกเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มาแต่งเจรไนงานเจรไนก็จะต้องมีการแต่งพื้นด้านล่างให้ได้แนวดิ่งที่สมดุลแล้วก็ขัดตั้งแต่ผิวองค์ทั้งหมดขัดตั้งแต่ผิวหยาบโดยใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบผ้าทรายหยาบเบอร์กลางและเบอร์ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเบอร์ละเอียดสุดๆเท่าที่มีในท้องตลาดแหละขัดแต่งไปเจรไนไปแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเจรไนขึ้นขัดเงาการขัดเงานี่ก็ต้องใช้เทคนิควิชาการที่ดีเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเราขัดนานเกินไปหรือว่าเราไปจี้เครื่องขัดนานเกินไปจะเกิดอุณหภูมิสูงถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนี่งานแก้วก็มีสิทธิ์ที่จะแตกจะร้าวได้ในขณะที่ตกแต่งผิวหลวงปู่ที่เป็นผิวแก้วแล้วเนี่ยเพื่อจะให้ได้งานประณีตที่สุดก็ถึงบางแผนกก็ถึงเปิดบทสรรเสริญหลวงปู่ไว้ตลอดละเพื่อให้ใจผูกอยู่ในบุญตลอดกว่าจะได้ชิ้นงานหนึ่งๆมาเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ15วันกว่าจะจบ1แบตช์ที่จะได้หลวงปู่มาเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ภูมิใจเถอะว่ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่นี้สร้างมาได้ยากแล้วก็ใส่ความพิถีพิถันและทุกคนที่ทำงานเนี่ยทำอยู่ในบุญจริงๆเพื่อให้ได้งานที่ดีที่ประณีตแล้วก็เป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ ก่อนคุณยายท่านก็เล่าให้ฟังว่าผู้มีบุญที่สร้างบารมีไว้เยอะๆเนี่ยท่านจะได้สมบัติเป็นวิมานสมบัติที่เป็นแก้วและสมบัติต่างๆที่เป็นองค์ประกอบต่างๆก็ประกอบด้วยล้วนประกอบไปด้วยแก้วหรือรัตนชาติส่วนผู้มีบุญที่มีบุญรองลงมาวิมานก็จะรองลงไปเช่นวิมานเป็นทองบ้างวิมานเป็นเงินบ้างแต่สูงสุดนี่จะเป็นวิมานที่เป็นแก้วความที่แก้วมีลักษณะเด่นคือความใสความบริสุทธิ์ความปราศจากมลทินแล้วก็มีแสงสว่างทำให้เมื่อเราเอาแก้วเนี่ยมาหล่อเป็นวัตถุมงคลต่างๆก็จะทำให้เป็นที่น่าเคารพน่าบูชาก็ได้มีของขวัญจากคุณยายก็คือภาชนะบูชาข้าวพระพุทธคุณยายเองท่านก็ได้รับคำชมจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองเรียกว่าเราก็รวมเอาพระผู้ปราบมารกับความเป็นหนึ่งไม่มีสองเนี่ยรวมเข้าไปทับทวีเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระของขวัญองค์รูปเหมือนหลวงปู่ที่จะเป็นของขวัญให้กับผู้มีบุญที่จะร่วมบุญเป็นประธานกฐินปีพุทธศักราช2554นี้อันจะเป็นของขวัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จะไปดำรงอยู่ที่บ้านของโยมทั้งหลายผู้มีบุญผู้เป็นเจ้าของ
แล้วก็ไปทับทวีทรัพย์สมบัติทับทวีคุณสมบัติแล้วก็ทับทวีมหาสมบัติทั้งหลายให้เกิดขึ้นกับวงตระกูลพร้อมกันก็จะไปกั่นธรรมะให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะให้เข้าถึงธรรมะอันเลิศคือเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายเราเองก็จะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์คือสร้างบุญบารมีไปด้วยเข้าถึงธรรมไปด้วยแล้วก็สร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ไปทุกภพทุกชาติตราบนั่งถึงที่สุดแห่งธรรม